แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ปานาอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ช้าไปแค่10กว่านาทีไปทำอะไรอยู่ลุงอาบมัวแต่อาบน้ำอยู่ไม่ได้อาบมาหลายวัน4-5วันนะก็เลยชำระให้มันเกิน150มันก็เลยเลยเวลาสิพี่สาเหตุไม่ได้อาบเพราะมันอะไรเขาเรียกหม้อต้มน้ำร้อนเลยมันไม่ทำงานนะสิช่างก็เพิ่งมาจัดการให้ก็เลยเพิ่งได้ฉลองก็เรียกว่าอะไรทบต้นทบดอกประมาณนั้นนะพี่เอ้าถามว่าเย็นไหมพี่หนาวบอหลายฝนต้นหนาวยาวร้อนหรือเปล่าน้อปีนี้ยาวร้อนหรือเปล่าน้อปีนี้เอาก็ลองตั้งหลักกันดูสิว่าถ้ามันยาวร้อนอะไรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้นั่นมาถึงวันนี้มองหาระบบระเบียบกฎเกณฑ์กติกาคือแปรของบ้านเมืองโอ้ยไอ้ผมเองไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะวิพากษ์กับสิ่งเหล่านี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นละไว้ที่ตามที่เข้าใจกันเอาเองกันแล้วกันท่านจะอยู่หน้าจอหรืออยู่ที่ใดๆที่เคารพกันแล้วกันผมเองก็คงไม่ไปถนนสายนู้นนะเพราะอะไรบ้านเราดูทีวีมันมีเป้าหมายรายการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่วมกันนะก็มีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับ ไม่หลุดโผอยู่แล้วแหละเรื่องสุขภาพนี่แหละนะเรื่องสาธารณสุขประจำตัวท่านประจำตัวผมนี่แหละครับใช่ไหมถามว่าสุขจริงไหมแต่ละท่านแต่ละคนถ้าสุขไม่จริงมันก็ต้องมาเป็นเรื่องสาธารณทุกข์ร่วมกันก็แค่นั้นเองนะเมื่อต่างฝ่ายต่างคนมีทุกข์อันเต็มไปด้วยการเป็นสาธารณะที่ว่าเนี่ยแล้วจะไปยังไงต่อใช่ไหมไปไหนก็เป็นสาธารณะโคคาโพกินสาธารณทุกไปเลยโอ้ยตายไงต่อนะครับก็น่าเห็นอกเห็นใจ ใดใดก็สู้ทำความเข้าใจกับตัวเองไม่ได้ผมว่านะยุคสมัยนี้นะครับ ใครก็ตามที่หลุดโผไม่ยอมรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เช่นมีบังเอิญวันหนึ่งแต่ละท่านแต่ละคนนะมีไหมคำว่ามันมีสองคำน่าคิดนะคำที่หนึ่งคือคำว่ารอบรู้คำที่สองก็คือคำว่ารอบคอบนะครับรอบรู้กับรอบคอบเนี่ยมันคืออะไรลองฟังเล่นๆดูครับผมรอบรู้แต่ละท่านแต่ละคน
เกิดมาแอมารับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆนานาเยอะมากเลยแปลว่าในคำว่ารอบรู้เนี่ยรู้เยอะมากเลยรอบรู้รอบรู้รอบรู้จนรู้รอบหาขอบเขตไม่เจอรอบรู้ถึงขั้นรู้รอบโอเคไหมแต่รอบคอบมีบ้างไหมไหนไหมถ้าถามว่ารอบรู้กับรอบคอบมันเอามาใช้กันในเวลาไหนอย่างไรถ้าถามผมนะบุคคลที่มีความรอบรู้เยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเปอร์เซ็นต์สูงมากคนที่มีความรอบรู้มากประกอบสมาชีพชอบก็มักจะประสบความสำเร็จอย่างต่ำก็ 60% นะครับชีวิตจริงเนี่ยใช่ไหม 70-80% บางคนก็เต็มร้อยเกินอีกต่างหากเนี่ยประสบความสำเร็จเต็มร้อยเกินอีกต่างหากก็แปลว่ากลุ่มที่เรียกกันว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอประมาณนั้นนะครับใช่ไหมประเภทพอกินพอใช้ก็50-50 50-55 60อยู่ในเกณฑ์เนี่ยครับพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้มันน่าจะเป็น7-80แล้วเหลือกินเหลือใช้นั่นนะใช่ไหมเหลือขอเหลือพอมันก็น่าจะเป็น90-100และเกินต่างหากเห็นไหมก็ถามตัวเองดูซิว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยคนไหนที่ต่ำกว่า50หรือคาบลูกคาบดอก50อยู่แล้วก็พลิกไปพลิกมานะเมื่อวานนี้ได้มาเมื่อเช้าหมดซะแล้วเนี่ยพรุ่งนี้หาใหม่อย่างนี้เป็นต้นในหนึ่งเขาบอกหาเช้ากินเย็นหาเย็นกินเช้าหาเช้ากินเย็นแต่ถ้าหากว่าเดินสะดุดร่างข้างแตกอะไรมาเยียวยารักษารักษาฟรี30 บาทยังไงเข้าท่าแล้วเดินทางละทีนี้ใครจ่ายกินประจำวันทีนี้เห็นไหมมันก็ติดลบจนได้นะครับเมื่อเวลามันติดลบถามว่าแปลไหนต่อเอาดอกรายวันไหมเห็นไหมนอกระบบไงมีพี่น้องบ้านไกลเรือนเคียงพอที่จะยืมลมหายใจกันมาบ้าง1 สัปดาห์1 เดือนว่าไปบางทีก็ไม่มีก็ชักดาบซะเลยประมาณนั้นเห็นไหมเรื่องนี้แหละครับมันพัวพันกันเยอะนะพัวพันกันเยอะนะเอาเถอะนั่นก็คือเรื่องของวิถีชีวิตประจำวันของแต่ละท่านแต่ละคน จะต้องคอยบริหารจัดการให้มันได้มันลงตัวในแต่ละคนหรือว่าในแต่ละครอบครัวครอบครัวใช่ไหมล่ะมันต้องมีหลักคิดพวกนี้แล้วนะมีฉะนั้นแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยนะครับหวังน้ำบ่อหน้าหรือหวังทางด้านฝ่ายรัฐจะหยิบยื่นให้ก็ส่วนหนึ่งก็มากเนาะหวังตรงนั้นถ้าเราคิดว่าไม่หวังเนี่ยถ้ามันจะมีมาก็อย่าปฏิเสธก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ซะอย่างนั้นถ้าว่าคิดว่าเป็นผลพลอยได้ซะรัฐช่วยมาอย่างเช่นผู้สูงวัยนี่ใช่ไหมหรือพี่คนพิการเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมก็แปลว่า ให้ถือซะว่าเป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นตัวหลักก็ต้องประกอบอาชีพไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพอะไรทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดผมว่างั้นนะมันน่าจะยึดหลักตรงนี้เป็นการดำรงในชีวิตมันถึงจะไปต่อได้หรือว่าจะเป็นการก่อให้เกิดคำว่าถาวรยั่งยืนต่อตัวเองต่อครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปสอนจระเข้ว่ายน้ำบอกไม่เราให้ฟังพี่ฐานะคนแก่คนหนึ่งลุงออกฐานะคนแก่คนหนึ่งนะเจอน้ำร้อนน้ำเย็นมาเยอะนะก็เลยเล่าให้ฟัง